วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวผัดต้มยำหมั่นกุ้งวิธีทำใส่เครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดน้ำปลาและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยข่าสับละเอียดและหอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่เห็ดฟางพริกขี้หนูแดงและผักชีฝรั่งผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดต้มยำใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวผัดต้มยำหมั่นกุ้งเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจผู้ครัวนะคะ